วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูปั๊มน้ำมันในสหรัฐอเมริกานะคะว่าทำไมคนอเมริกันต้องเติมน้ำมันเองแล้วพนักงานที่เติมน้ำมันในปั๊มเหมือนประเทศไทยหายไปไหนหมดหรือว่าไม่มีสวัสดีค่ะพบกับ KNT Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูปั๊มน้ำมันในสหรัฐอเมริกานะคะว่าทำไมคนอเมริกันต้องเติมน้ำมันเองแล้วพนักงานที่เติมน้ำมันในปั๊มเหมือนประเทศไทยหายไปไหนหมดหรือว่าไม่มีและที่พิเศษนะคะก็คือเป็นการขับรถครั้งแรกของเรานะที่จะออกไปถนนใหญ่จริงๆแล้วนะคะการขับรถก็ไม่ยากหรอกค่ะก็ขับเหมือนเมืองไทยเพียงแต่ว่าแรกๆเราอาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าที่เมืองไทยนะคะพวงมาลัยเราจะอยู่ด้านขวาแล้วเราก็วิ่งเลนซ้ายนะคะแต่ที่นี่พวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายแต่เราต้องวิ่งเลนขวานะคะแล้วก็สัญญาณจราจรต่างๆก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะลองดูค่ะว่าจะรอดไหมแล้วก็ต้องเติมน้ำมันด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าเราขับรถไม่เป็นเติมน้ำมันไม่ได้เราก็จะไม่มีรถเป็นของตัวเองในสหรัฐอเมริกาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะลุยโอเคพร้อมแล้วนะคะพวงมาลัยก็จะอยู่ด้านซ้ายนะอันดับแรกเราก็ต้องเข้ามาปิดประตูก่อนนะคะแล้วก็ขั้นเบลหาเบลตรงนี้ตลอดเลยอ่ะคือแบบโอเคถ้าเบลเสร็จแล้วนะคะคือรถเขานี่จะค่อนข้างคันใหญ่เนาะเราก็ต้องขยับเบาะเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขยับเบาะกันนะเดี๋ยวขยับเบาะกันขาไม่ถึงอ่ะจะสุดอยู่แล้วน่าจะชนพวงมาลัยอยู่แล้วขายังไม่ถึงเลยมันโอเคต้องเริ่มสตาร์ทรถอันที่สตาร์ทไม่เจออีกแหละโอเคพร้อมหรือยังคะทุกคนแต่วแค่บอกว่าขับรถวันแรกเด็กๆก็โบกมือไม่มีใครไปกับเราเลยไม่เป็นไรค่ะยังไงเราก็ต้องทำให้ได้อยากให้เพื่อนๆดูว่าเติมน้ำมันด้วยตัวเองเนี่ยเขาเติมยังไงกันไปกันเลยค่ะขับออกหน้าหมู่บ้านก็จะไม่รอดซะละก็ ค่อยๆไปนะก็เดี๋ยว เราต้องแฟนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าเมื่อ50ปีที่แล้วก็มีพนักงานบริการเติมน้ำมันเหมือนกันนะคะที่นี่แต่ว่าเจ้าของปั๊มก็ต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานนี่สูงมากเลยทีเดียวจึงทำให้คนที่ไปเติมน้ำมันต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มหรือแพงขึ้นนั่นเองนะคะแกลลอนละประมาณ 2-3 ดอลลาร์เลยทีเดียวเขาก็เลยยกเลิกการจ้างพนักงานนะคะก็คือให้คนที่เข้าไปเติมน้ำมันเองและน้ำมันก็จะมีราคาถูกลงค่ะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เขาเปลี่ยนจากพนักงานจ้างมาเป็นให้คนที่เข้าไปเติมน้ำมันเองนั่นเองค่ะเราจะมาดูกันที่ปั๊มที่ชื่อว่า On Q นะคะเป็นปั๊มที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานะคะเป็นปั๊มที่ใหญ่แล้วก็มีทุกที่นะคะพอๆกับปตท.บ้านเรานะคะชื่อเสียงตอนนี้เข้ามาที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะคะเรามาดูวิธีการเติมน้ำมันของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าเขาเติมเองนะคะที่นี่เขาไม่ได้มีบริการเหมือนประเทศไทยนะคะมาดูว่าวิธีการเติมน้ำมันของเขาเติมยังไงบ้างอันดับแรกนะคะแล้วก็ใส่แก๊สเข้าไปอินเอาแล้วก็ดึงออกการ์ดมันก็จะประมวลผลเซ no. ไม่เอาไปนะ so remove nozzle and select grade so I want to rip this remove ก็ยก yeah. โอเคน้ำมันที่เขาจะเติมก็คือ87นะแก๊สโซลีน87แล้วก็บีบใส่เข้าไปในนี้เลยเซฟบีบทางไปโอเคHow many liters today? It's not liters, it's gallons. Oh, gallon. เขาคิดเป็นแกลลอนนะคะ10 gallons. How many baht for one gallon? How many baht for a gallon? Yeah.
How many dollars? $8. $1.39 here. $1.399. Ah. So $1.40 per gallon. See dollars price per gallon. อันนี้เขาจะมีถ้าเราเติมเขาจะมีบอกนะคะว่าอันนี้ลิตรเท่าไหร่แกลลอนเท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่ที่ 1.399 นั่นก็ประมาณ 3.6 liters in a gallon. No. ก็ประมาณ$1.40 ก็1ดอลลาร์นะคะ40เซนต์ต่อแกลลอนนะคะจะไหลไปเรื่อยๆตอนนี้ได้ที่9 10 gallons yes $14 $15 maybe a little more than 10 you tell me 10 by it too อ๋อไม่เต็มนางคิดว่า10แกลลอนแต่นางอุ้ยเต็มแล้วตึ๊ดเต็มแล้วก็ถอดออกนะคะแล้วก็มาใส2 หยดคืออยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะเราต้องวิ่งเลนขวานะคะถ้าวิ่งเลนซ้ายไม่ได้ต้องวิ่งเลนขวาคือแบบมันก็จะยากตรงนี้ค่ะเพราะว่าเรานั่งฝั่งนี้มันก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ค่อยๆขับไปนะคะถึงบ้านแล้วภารกิจของวันนี้ก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะช้าบ้างขับช้าบ้างแล้วก็เติมน้ำมันแบบตะกุกตะกักบ้างนะคะแต่ก็ยังโอเคนะคะแต่สำหรับที่อเมริกานะส่วนมากเขาจะไม่ขับรถของคนอื่นหรือว่ารถคันนั้นต้องมีชื่อเป็นของตัวเองถึงจะขับได้นะเราก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนั้นสักทีนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ